สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาถึงที่ครัวกรุงเทพเลยนะคะนี่คืออยู่ที่กรุงเทพเป็นครัวกรุงเทพนะคะเราก็จะมาทำนะคะน้ำพริกกุ้งจ่อมแต่เราไม่ใช้ครกตำนะคะเราจะใช้คุกค่ะคุกเขาค่ะน้ำพริกกุ้งจ่อมนะคะเราซื้อมาที่บุรีรัมย์อร่อยมากนะคะนี่ค่ะคือกุ้งจ่อมนะคะเราก็จะมาทำกินกับข้าวร้อนๆนะคะกินกับเกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวทอดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานนะคะอันนี้เรามาหั่นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอานี่นะคะใส่ในกะละมังนะคะเราก็จะตักกุ้งจ่อมมานะคะแกะก่อนนะคะเกี๊ยวแกะย่างเนาะแกะแท้แน่นนะคะเราจะไม่ใช้ตำนะคะเราใช้คลุกเคล้ากันนะคะน้ำพริกกุ้งจ่อมนะคะดูซิว่าเราจะทำแบบไหนนะคะอันนี้ไม่ทันใจนะคะขอตัดนะคะอันนี้เราก็จะตัดนะคะเราไม่ใช้เยอะนะคะไม่ต้องใช้เครื่องปรุงรสนะคะนะเราก็จะหั่นเครื่องซอยอ่อนนะคะคือตะไคร้นะคะซอยให้เล็กๆแล้วก็มีนะคะผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็แตงกวานะคะประกาศขาวนะคะเราก็จะมาซอยเรามีแค่ว่าไม่เยอะหรอกค่ะมีไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเคลียร์เลยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะซอยๆนะคะแล้วเราก็มาซอยซ้ำอีกทีนะคะแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะมิกซ์เม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะแล้วก็ซอยลงไปนะคะกินกับไข่ต้มไข่ทอดเกี๊ยวอะไรก็กินได้นะคะนะคะเราก็จะเหลือแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาซอยทีนะคะแล้วทำเฉพาะว่าเราจะกินถ้วยเล็กๆนะคะนี่นะคะเราก็ซอยลงไปซอยลงไปเลยจ้านี่เรียกว่าครัวกรุงเทพค่ะครัวกรุงเทพนะคะตอนนั้นก็ครัวต่างจังหวัดนะคะเราเดี๋ยวค่อยซอยผักชีนะคะเราก็จะใส่นี่เลยนะคะกุ้งจ่อมนะคะนี่นะคะมีกับกุ้งเนาะนี่เห็นไหมคะหอมหอมด้วยกุ้งทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะกุ้งของแท้ที่บุรีรัมย์จะอร่อยมากถึงประจำเนี่ยค่ะขากลับเข้ากรุงเทพก็จะแวะซื้อกุ้งจ่อมนะคะเราเอาแค่เฉพาะกินเนาะแล้วเราก็ใส่นี่ไปแล้วก็ซอยซ้ำอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเดี๋ยวกินใส่ลงไปค่ะนะคะแล้วเราก็ซอยหัวหอมนะคะหัวหอมอย่างเดียวนะคะซอยเล็กซอยไปเล็กๆนะคะคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นักส้มนะคะเดี๋ยวจะพยายามนะจะคอมเมนต์ไปให้หมดค่ะเพราะอยู่ต่างจังหวัดน่ะสัญญาณไม่ค่อยไม่มีนะคะมันช้ามากนะคะคอมเมนต์แล้วก็ช้านี่นะคะซอยด้วยนะให้ได้เล็กๆเลยจ้ะให้ได้เล็กๆนะคะซอยไปนะคะแบบนี้แหละขอใช้มือหน่อยนะคะล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปจ้าไม่ต้องปรุงรสด้วยอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเปรี้ยวนะคะอยู่ในตัวของเขาเองแล้วนะคะแค่เราใส่พริกใส่แบบอุปกรณ์ข้างนอกนะคะลงไปนะคะเราก็จะหยิบพริกขึ้นมานะคะเราจะเอาไปล้างก่อนนะคะประมาณ3เม็ดก็พอนี่นะคะมีเม็ดเขียวเม็ดนึงเม็ดเขียวเม็ดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ
แล้วก็จะมาซอยนะคะซอยเล็กๆซอยอย่างนี้นะคะน้ำพริกกุ้งจ่อมนะคะใช้ไม่ใช้คลุกเคล้าไม่ใช้ตำนะคะใช้คลุกเคล้าจ้าเอาพริกมากพริกน้อยก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็ไปด้วยนี่นะคะผักชีนะคะผักชีอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ในบ้านเราอะนะคะที่มีอยู่ในบ้านเราก็เอามาทำได้นะคะซอยเล็กๆนะคะซอยเล็กๆนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปในนี้นะคะตับตับตับเยอะๆก็อร่อยดีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้ากันนะคะค่ะคลุกเคล้ากันไปมานะนี่นะคะจะถ้าอยากกินเผ็ดนะคะก็ปรุงรสไปอีกนะสูตรอร่อยนะคะเราจะลองชิมนะคะมันจะมีเป็นเนื้อกุ้งทั้งนั้นเลยค่ะนะคะนี่จะใหญ่หน่อยเดี๋ยวเอาใบใหญ่ออกก่อนเราจะทำแบบแห้งๆนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะกำลังอร่อยเลยค่ะไม่ต้องปรุงรสเลยมากคลุกเคล้านานๆหน่อยนะคะค่ะเอามาตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวล้างครกนี่หน่อยจะได้ตั้งเราไม่ต้องคลุกเคล้าอะไรมากนะคะถ้าเผ็ดก็เพิ่มพริกไปนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องทำเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่ะเราก็จะจัดผักนะคะกินกับนี่นะคะกินไปนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกกุ้งจ่อมนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะใส่เราจะใส่นี่นะคะใส่น้ำพริกลงไปนะคะใส่น้ำพริกนะคะใส่น้ำพริกนี่นะคะกุ้งทั้งนั้นนะคะของนี่กุ้งตัวกุ้งเล็กๆนะกุ้งฝอยนะคะไม่ต้องบีบน้ำมะนาวนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวเขามีของตัวเขาเองแล้วใส่ไปเลยให้หมดขอใช้นิ้วหน่อยนะคะได้กินข้าวร้อนๆกับไข่เห็นไหมคะเราก็จะมาตกแต่งนะคะให้ดูดีขึ้นให้ดูสวยงามง่ายๆค่ะทำแบบง่ายๆก็ได้กินแล้วนะคะน้ำพริกกุ้งจ่อมนะคะ
นี่นะคะแล้วก็ยากินเผ็ดแล้วก็แซมพริกนะคะพริกไก่เม็ดเล็กนะคะพูดนี่น้ำลายก็จะไหลแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยน้ำพริกกุ้งจอมนะคะทำง่ายๆเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่คือนะคะเดี๋ยวเราจัดให้สวยเราได้แล้วน้ำพริกนะคะทำแบบง่ายๆนะคะค่ะน้ำพริกกุ้งจอมนะคะเกี๊ยวทอดนะคะน้ำพริกกุ้งจอมนะคะเกี๊ยวทอดนะคะก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมผักนะคะรสอร่อยอร่อยนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยน้ำพริกกุ้งจอมนะคะรสอร่อยอร่อยสบายปากของเราเลยจ้านะคะน้ำพริกกุ้งจอมนะคะเกี๊ยวทอดก็อร่อยนะคะพร้อมผักนะคะน้าส้มขอจบแล้วนะคะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ